คือน้องถั่วงอกอะค่ะคิดถึงน้องถั่วงอกไหมคะคิดถึงค่ะมันอยู่กับกฐินนะคะเดี๋ยวกฐินเอามาให้นะคะแล้วทำไมมันไปอยู่กับคุณกฐินนะคะเอียจบเมื่อสองวันก่อนอะคือกฐินเจอจุกแล้วก็เลยไปทักจุกว่าแบบยินดีด้วยนะแบบมีครอบครัวแล้วพ่อแม่ลูกอะไรอย่างเงี้ยเชี่ยเยี่ยจังวะพี่เลมกับเอาของอีกคนนึงมาให้อีกคนนึงก็เลยเดินไปแสดงอะไรมาดีมาทำไมมาดีเขาจะคุยเรื่องของสาวสาวมาดีแกไม่ต้องมาซื้อเป็นสาวกันสาวตรงไหนไม่ให้มาดีอยู่เขาจะคุยกันเรื่องครอบครัวใช่มันเป็นเรื่องครอบครัวกายเดี๋ยวพี่คุยธุระกายเดี๋ยวพี่คุยธุระก่อนคือวันนี้จะเรียกคุยไหมเนี่ยค่ะกระทืบเลยค่ะเรียกแนะนำเดี๋ยวเรียกกระทืบให้ยิงเลยแรกค่ะสองคนพี่เล่นว่าไหมเออวิลเลมเต็มอะไรกันอ่ะเริ่มยิงเดี๋ยวเอาไม้ตีให้มาคาเฟ่ค่ะมาคาเฟ่ไม่คือมันเสียงมันจะถึงรถไหมอะวงปกติไม่น่าถึงครับไอเจมไปก่อนเจมไปก่อนคือเรื่องของเรื่องอะโบอาไม่ได้มีลูกกับจุกค่ะอ้าวคือค่ะคือก็เห็นจะเป็นหมูแล้วนะใช่ค่ะคือที่จริงแล้วเนี่ยไม่ได้มีลูกด้วยกันค่ะเพราะว่าลูกที่พูดเนี่ยคือมันมีเด็กที่ชื่อกล้วยอะค่ะมีเด็กที่ชื่อกล้วยอะมันวิ่งมาแล้วก็บอกว่าโบอาเป็นแม่จุกอะเป็นพ่อแล้วทีเนี้ยเขาบอกว่าคุณพ่อแบบไม่ดูแลลูกเลยอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็เลยแบบเอ็นดูเด็กคนนั้นแต่ว่าก็ไม่ได้จะรับเป็นแม่หรืออะไรนะคะแต่ว่าเล่นกันแค่วันสองวันเองแล้วทีนี้เด็กคนนั้นเขาก็เรียกจุกว่าพ่อแล้วจุกก็บอกแบบไม่ใช่พ่ออะไรเงี้ยแต่พอเล่นไปเล่นมาก็เหมือนแบบโอเคก็เล่นเหมือนอารมณ์เป็นพ่อก็ได้อะไรเงี้ยแบบเล่นกันเฉยๆไม่ได้คิดอะไรเด็กชื่อน้องกล้วยค่ะเขาเป็นเด็กเสกที่นายกเสกมาอ๋อใช่แล้วทีนี้ก็เหมือนอีกมันจะมีน้องถั่วงอกเน่าอะค่ะอันนั้นมันไม่ใช่คนค่ะมันเป็นแฟชั่นอ๋อแล้วบอลเรียกอันนั้นว่าลูกเพราะว่าอันนั้นรักมากเลยแล้วทีเนี้ยจุกเขาเอาไปเพราะว่าเคยฝากไว้ตอนนั้นก็คุยกันค่ะก็เลยฝากไว้แล้วทีเนี้ยพอไม่ได้คุยกันแล้วอ่ะจุกเขาบอกว่าเหมือนเขาจะดูแลน้องถั่วงอกอ่ะไม่ใช่ดูแลหรอกเขาไม่คืนให้อ่ะค่ะอ้าวใช่มันคืออะไรนะคะคือหน้าตาแบบไหนอะคะมันหน้าตาเป็นผีผูกคอตายอะค่ะที่อยู่บนหัวโอ้โหเหมือนตัวนี้ใช่ไหมเนี่ยที่เล็มใช่ไหมใช่อ๋อเหรอคะคือฝากจุกเลี้ยงไว้อะคะใช่ค่ะใช่แต่ว่าอย่างนี้คนอื่นก็เข้าใจผิดกันหมดแล้วดิเพราะเขาเอามาพูดว่าคุณโมอาท้องกับจุกมีลูกสองคนอะเขาพูดอย่างเงี้ยแล้ววันนั้นที่เล็มไม่รู้ว่าไม่แน่ใจว่าเซฮายเขาได้ยินแบบไหนไปด้วยอะจริงแล้วอ่ะคือบอาคุยกับพี่สมแค่ว่ามีภาระที่จะต้องแบบดูแลค่ะก็คือน้องถั่วงอกเน่าแต่ทีนี้พี่สมก็บอกว่าเดี๋ยวจะรอเจอน้องถั่วงอกแล้วจะคุยกับน้องถั่วงอกซึ่งน้องถั่วงอกตอนนั้นที่อยู่ที่จุกใช่ตอนแรกขอคืนแล้วเพราะว่าตอนนั้นเหมือนแบบงอนกันหนักมากก็เลยบอกว่าถ้างั้นขอคืนดีกว่าแล้วเขาก็ขับรถมาแล้วพูดคำเดียวว่าไม่แล้วก็บิดไปเลยอ้าวทำไมจุกทำแบบนั้นอ่ะเราคิดถึงน้องถั่วงอกไหมคะก่อนพี่กฐินเรื่องนั้นไม่ใช่ประเด็นใหญ่เรื่องประเด็นใหญ่ก็คือเซฮายรู้เรื่องเนี่ย
คือถ้าเกิดแบบคือตอนนี้เหมือนพี่เต๋ยก็เข้าใจผิดไปแล้วอ่ะแล้วคนอื่นก็เข้าใจผิดไปแล้วนึกว่ามีลูกด้วยกันอ่ะทั้งที่พี่บัวกับจุกอ่ะยังไม่เคยคบกันเลยโมอาเสียหายด้วยนะเนี่ยเพราะเขาบอกว่าไม่รู้ท้องกับใครระหว่างแจ็คกี้กับจุกด้วยอ่ะเขาเน้นตรงนี้ตอนเขามาเล่าอ่ะแต่เรื่องแจ็คกี้คือแจ็คกี้เขาบอกว่าไม่เคยคุยกันนะเขาบอกว่าเขาเห็นอ่ะโมอายืนระหว่างจุกกับแจ็คกี้แล้วก็ยืนเถียงกันเรื่องลูกอะไรสักอย่างเนี่ยแหละไม่ใช่ไม่เคยยืนเลยค่ะไม่เคยยืนเถียงกันเรื่องแสดงว่ามัวละไอ้นี่มัวใช่ใช่อันนี้น่าจะแกล้งหรือเปล่าเพราะว่าแจ็คกี้กับวาก็ไม่เคยคุยกันอยู่แล้วเพราะว่าไม่ได้คิดอะไรกับแจ็คกี้ตั้งแต่แรกค่ะแต่ไม่ได้เล่าให้ใครฟังแล้วนะนอกจากวันนั้นที่พูดที่เรเบลก็คือวันนั้นอะเจอบ๊อบแล้วบ๊อบอะลูกชื่อกล้วยเดี๋ยวก็ถามว่าเอากล้วยนี่ลูกวากับจุกไม่ใช่หรอแล้วทีเนี้ยเซฮก็ได้ยินแล้วก็เลยแบบคุยกับเซฮแค่เนี้ยแต่ว่าไม่ได้ไปเล่าให้คนอื่นฟังแล้วนะแต่ไม่รู้ว่าพวกกลุ่มนั้นอะได้ไปเล่าหรือเปล่าอ๋อแต่น้องกล้วยที่บอหมายถึงไม่ใช่น้องกล้วยเดียวกับลูกพี่บ๊อบแน่นอนค่ะเพราะว่าเป็นเด็กใช่ไหมคะเป็นเด็กค่ะเป็นเด็กเฮ้ยออกไปก่อนเองออกไปก่อนครับทุกคนไปแล้วไปค่ะไปค่ะแต่ว่าก็ยังงงอยู่ว่าทำไมแบบว่าพี่เต๋เขาแกล้งแบบว่าไปบอกว่าแบบพอระหว่างจุกกับแจ็คกี้อ่ะเดี๋ยวคนอื่นจะมองไม่ดีเออทั้งข้อสชเลยที่พูดอ่ะโอ้โหแล้วอย่างนี้ควรทำไงดีคะคือตอนนี้เรมมองว่าคนอื่นอาจจะปรับความเข้าใจยากค่ะแต่ว่าคุณโมอาต้องเคลียร์กับเซฮายก่อนเพราะว่าถ้าเซฮายไปบอกคุณพ่อของคุณโมอาก็อาจจะเรื่องใหญ่มากๆแต่แบบของพวกนี้มันก็เช็คกันได้ไม่ใช่เหรอคะแบบอีกอย่างนึงอะน้องกล้วยก็ไม่ได้อยู่แล้วแล้วก็น้องถั่วงอกก็เป็นแค่แฟนใช่ค่ะแต่ว่าถ้าสมมติว่าวันนึงคุณเซฮายไปพูดอะเพราะคุณโมอายังไม่ได้ไปอธิบายกับคุณเซฮายเลยถูกไหมเขาก็จะเข้าใจในสิ่งที่เขาแค่รับรู้มาไงแต่เขายังไม่ถามเลยบอลเลยไม่กล้าพูดค่ะเพราะว่ากลัวว่าเหมือนจะร้อนตัวแล้วเดี๋ยวคุณอาจะไปบอกพ่อจะมองในสองมุมถ้าคุณโมอาแบบกลัวว่าเขาจะมองงั้น ก็คิดได้ค่ะแต่ว่าอีกมุมนึงก็อาจจะรอให้คุณโมอามาเล่าให้เขาฟังเหมือนกันเพราะเขาก็คงอยากฟังจากปากหลานตัวเองถ้างั้นก็คงต้องลองคุยกับคุณอาดูแต่ว่าไม่กล้าเพราะคุณโมอาก็เล่าได้ว่ามันเป็นเรื่องแค่เรื่องเข้าใจผิดค่ะแบบว่าทุกคนอื่นเข้าใจผิดกันอะแค่นั้นเขาก็น่าจะเข้าใจแต่ว่าบัวก็ต้องไปเคลียร์กับพี่เต๋ยอยู่ดีไหมเพราะว่าพี่เต๋ยเขาเป็นคนที่บอกว่าบัวกับแจ็คกี้ทั้งที่แบบบัวแจ็คกี้จุกอะคือบัวกับจุกอะเคยคุยกันอะจริงแต่ว่ากับแจ็คกี้อะไม่จริงเขาเป็นเพื่อนจุกจะไปคุยได้ยังไงอะคุณสมชายอยู่นี่ลองเรียกมาคุยไหมคะเพราะเขาก็เป็นคนพูดอะเหมือนกันกับเต๋ยนั่นสิค่ะเพราะว่าเขาแบบหนักแน่นมากเลยอะเรื่องเนี้ยเออได้ค่ะได้แต่ไม่กล้าให้ไปเรียกให้ไหมคะแล้วจะพูดกับเขายังไงคะว่าขอคุยเรื่องที่เข้าใจผิดเหรอคะใช่ก็บอกไปก็ได้ค่ะว่าเล็มมาเล่าให้ฟังว่าเล็มรู้มาจากคุณสมชายกับเตยอะแบบว่าตอนนี้ครอบครัวโบอารู้เรื่องอะไรเงี้ยโบอาก็พูดกันไปก็ได้ได้ค่ะได้ให้ปั๊บน้องถั่วงอดีนะถ้าพวกพี่บ๊อบรู้พี่คีระรู้น่าจะเลิกแน่เลยคือน้องถั่วงอค่ะคิดถึงน้องถั่วงอมั้ยคะคิดถึงค่ะมันอยู่กับกฐินนะคะเดี๋ยวกฐินเอามาให้นะคะแล้วทำไมมันไปอยู่กับคุณกฐินนะคะไอ้เหี้ยจบเมื่อ2วันก่อนน่ะคือกฐินเจอจุกแล้วก็เลยไปทักจุกว่าแบบยินดีด้วยนะแบบมีครอบครัวแล้วพ่อแม่ลูกอะไรเงี้ยกฐินรับจากว่าพี่เล็มกับเอาของอีกคนนึงมาให้อีกคนนึงก็เลยเดินไปแสดงความยินดีกับเขาอ่ะเพราะว่าขอเวลา5นาทีค่ะทำตัวเป็นพระเอก MV อยู่เฮียแล้วยังไงต่อนะคะคุณกฐินแล้วเขาก็ปฏิเสธว่าเขาไม่ได้มีลูกอะไรเงี้ยอย่าไม่อยากให้พูดแบบนี้เดี๋ยวคนอื่นเขาเข้าใจผิดอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เลยหยิบน่ะตัวนั้นเลยอ่ะมาให้กฐินแล้วเขาได้พูดอะไรแล้วก็บอกว่าแฮปปี้วาเลนไทน์แล้วพูดหรือเปล่าไม่รู้ค่ะมันเป็นช่วงวันวาเลนไทน์อ่ะแล้วกฐินก็เลยงงว่าทำไมเขาต้องเอาตัวเนี้ยมาให้ด้วยอ่ะเพราะว่าคนอย่างจุกปกติจะแบบขโมยมากกว่าก็เลยแบบยังแบบสงสัยว่ามันแบบเป็นของจุกจริงๆหรออะไรเงี้ยแต่เขาก็บอกว่าเขา
เติมกาชาแล้วก็ได้แฟชั่นมาเยอะก็เลยเอาไปแลกมาน้องโดนทำไมจุกเขาทำแบบนั้นอ่ะก็ใช่ไงเราที่แม้ว่าแบบเขาว่าอยากได้ใช่ไหมคะบัวก็เลยเอาให้เขาแล้วเขาก็ไปให้คนอื่นอย่าเพิ่งร้องไห้นะคะเดี๋ยวกระถินร้องไห้ตามก็คือกระถินอะรู้ว่าจุกเขาคุยกับคุณโบอาตอนที่พี่เลมบอกเนี่ยแหละว่าแบบมีลูกแล้วมันระยำอย่างนี้ว่าไอ้จุกเนี่ยแล้วกระถินก็รู้จักคุณโบอามาพักหนึ่งตอนช่วงที่เราปีกันอยู่ด้วยกันอะแล้วกระถินก็เลยรู้สึกว่าโอเคเขาคุยกันแล้วมีครอบครัวแล้วกระถินต้องตัดใจแล้วก็ไม่ต้องยุ่งกับจุกแล้วเยี่ยจริงเลยนะเดี๋ยวกระถิ่นเอาตัวเล็กตัวนี้ไปให้เหรอกระถิ่นใช่เขาเอามาให้แล้วกระถิ่นก็อึ้งมากเลยว่าคนแบบจุกอ่ะคือปกติเวลาเจอกระถิ่นอ่ะเขาจะชอบแบบไถ่ตังไม่ก็บางทีก็ปนหรืออะไรอย่างเงี้ยคือจะไม่มีแบบเนี้ยแต่ก่อนกระถิ่นอ่ะกับจุกเคยคุยกันค่ะคุณบัวอาเมื่อนานมาแล้วค่ะเป็นปีแล้วแล้วก็ไม่ได้คุยกันแล้วแต่เราไม่ได้คบกันนะคะเพราะว่าช่วงนั้นกฐินน่าจะติดไปพักร้อนหรืออะไรไม่รู้กฐินจำไม่ได้แล้วอ่ะกฐินก็เลยไม่ได้คุยกับเขาต่อละอ๋อพี่เลมบอกว่าเขาเจ้าชู้ใช่จับได้บ่อยมากจับได้บ่อยมากบอก็ไม่ได้คบกับจุกเพราะว่าบอจับได้ว่าจุกเขาคุยกับคนอื่นโอ้เรื่องเดียวกันเลยอ่ะคุยกับคนที่อยู่ไดมอนด์เฮดอ่ะแล้วทีนี้คนที่ไดมอนด์เฮดเขาก็ทักบอมาโหใช่แล้วจุกก็บอกว่าขอโอกาสแล้วก็บอกว่าเขาบอกเขาเลือกบัวอาเขาบอกเขาไม่เลือกคนนั้นโอเคก็เลยให้โอกาสเขาบอกเขาเลือกบัวก็เลยโอเคให้โอกาสแล้วพอให้โอกาสปุ๊บพอหลังจากนั้นก็ต่างคนต่างไม่ค่อยมีเวลาด้วยกันเพราะว่ามีสตอรี่กันทั้งสองแก๊งแล้วทีนี้ก็ห่างกันไปเรื่อยๆแล้วเขาก็ยังติดต่อกับผู้หญิงคนนั้นอยู่ด้วยแล้วเขาก็แบบชอบมาแบบหยอดกระถินแบบนิดๆหน่อยๆแต่กระถินนะไม่ได้แบบสนใจเขาแล้วตั้งแต่พี่เลมไม่โอเคกับเขาอะค่ะที่เขาคุยไปทั่วก็เหมือนเพื่อนคือกระถินนะก็ไม่โอเคเหมือนกันกระถินนะแบบถ้าพี่เลมเขาโอเคกับใครกระถินถึงจะแบบคุยกับคนนั้นนะคะแล้วพอดีมันโลกกลมตรงนึงก็คือแบบเพิ่งรู้ว่าคุณบัวเป็นหลานของคุณเซฮายด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่พอดีวันนั้นนะเหตุการณ์ที่เลเบลอะที่พูดเรื่องว่าคุณบัวมีลูกอะค่ะที่เซฮายอยู่อะคือพี่เลมอะเขาก็พูดแบบลอยๆออกมาว่าเขาจะจับกระถินแต่งงานกับคุณเซฮายอะค่ะเพื่อที่จะเปลี่ยนนามสกุลเป็นเชียโบแบบเตียเขาอะค่ะแบบอติอะก็ต้องมีพิธีแต่งงานก็เลยว่าจะเอากระถินไปแต่งงานกับคุณเซฮายว่าจะไปขอชักนมใช่ไหมแต่ทีเนี้ยมันไม่ได้แล้วอะแต่ว่าเรื่องที่ว่าหรือว่าเราจะอย่างนี้ดีคะคุณกระถินก็คือถ้าคุณกระถินไม่รู้คุณกระถินจะลำบากใจหรือเปล่านะคะแต่ว่าถ้าจะรบกวนแบบเราไปเจอจุกกันทั้งคู่เลยไหมคะก็ดีนะคะเพราะว่ากระถินไม่ได้มีอะไรในใจกับจุกแล้วอะแล้วก็ไม่อยากให้จุกทำแบบนี้เพราะว่าคุณบัวเป็นเพื่อนกระถินแล้วอะใช่ค่ะใช่กระถินก็เห็นเอ้ยคุณแบบบัวก็เห็นคุณกระถินเป็นเพื่อนเพราะว่าไม่รู้ว่ารู้ถึกรู้สึกถูกชะตามากเลยค่ะรู้ถึกค่ะใช่รู้ถึกเหมือนกันเอาสบู่มาถือมือค่ะก็รู้สึกถูกชะตาด้วยแล้วก็นั่นแหละแต่แบบแต่ถ้าสมมติว่าคุณวันหนึ่งคุณโบอาแบบแบบอยากให้โอกาสเขาแล้วกลับไปคุยกระถิ่นก็ไม่ติดนะเพราะว่ากระถิ่นแบบไม่อะไรกับจุกแล้วจริงๆคงไม่แล้วค่ะเนาะพอมันเป็นแบบนี้เราไม่อยากสร้างเมมไม่ดีแล้วอะอยากพอไม่ได้โกรธเกลียดนะแต่แบบเราก็ไม่ทำอะไรให้จุกขนาดนั้นทำไมจุกต้องแบบถ้าเป็นคุณกระถิ่นนะลองคิดกลับกันนะว่าแบบเขาเอาของมาให้โบอาแทนอย่างเงี้ยแต่เป็นของคุณกระถินอ่ะแบบคุณกระถินก็ต้องรู้สึกใช่ไหมใช่ถูกครับแย่มากด้วยจริงๆไม่ได้ล้อเล่นก็เลยตัดใจอะค่ะตัดใจไปตั้งนานแล้วอะ
ก็เลยไม่ต้องคุยกับคุณโมอาครับคุยกับคุณโมอาเดี๋ยวรอไปคุยกับจุกแบบพร้อมกันเลยก็เดี๋ยวรอนัดกันสมชายเรื่องจุกครับเรื่องจุกคุยกับคุณโมอาพรุ่งนี้ก็ถึงจะว่างอีกวันนึงได้ค่ะคุณกฐินพี่สมชายคะครับผมว่าไงครับพี่จำวันที่พี่ถามวาที่หน้าเลเบลได้ไหมคะว่าแบบวากับจุกเป็นแฟนกันหรออะไรนั่นนะจำได้ครับแล้วคือเอาจริงๆวากับจุกอะไม่ได้เป็นแฟนกันค่ะอย่างที่บอกไปว่าไม่ได้เป็นอะไรกันเป็นแค่เพื่อนกันแล้วก็เหมือนพี่เต๋ยอะค่ะเขาเอาไปบอกคนอื่นว่าแบบวากับจุกแล้วก็แจ็คกี้อะสองคนนั้นนะไม่รู้ใครเป็นแฟนวากันแน่แบบเป็นพ่อของเด็กซึ่งเด็กที่พูดเนี่ยเอาจริงๆวาไม่ได้มีลูกนะคะไม่เคยมีลูกเลยแล้วก็ตอนนั้นที่คุยกับพี่สมตรงเลเบลอะค่ะวาบอกว่ามีสิ่งที่ต้องดูแลร่วมกันคือน้องหัวงอกซึ่งน้องหัวงอกอะค่ะเขาไม่ใช่คนค่ะเขาเป็นแค่แฟชั่นนะคะแล้วทีนี้เหมือนพวกพี่ก็แบบเหมือนคิดว่าเป็นลูกแบบเด็กเป็นลูกแท้ๆหรือว่าเป็นลูกอะไรสักอย่างนึงอะแล้วเหมือนพี่เต๋อเขาก็ไปพูดทีนี้มันเรื่องมันไปถึงครอบครัวของหนูอะค่ะเลยทำให้แบบคนอื่นอาจจะเข้าใจผิดหนูอาจจะทะเลาะกับครอบครัวแล้วก็ดูไม่ดีด้วยไอตอนที่บอกว่าระหว่างแกงกี้กับจุกใครเป็นพ่อเนี่ยซึ่งมันไม่มีคือมันไม่ใช่อ่ะเพราะว่านี่ไม่ได้เป็นอะไรกับแกงกี้ตั้งแต่แรกก็เลยไม่รู้ว่าเขาเอาข่าวนี้มาจากไหนอะค่ะคือวาเคยคุยกับจุกค่ะแต่ไม่กับแจ็คกี้นี่ไม่เคยขอเรียบเรียงก่อนนะก็คือวันนั้นหน้าเร็วๆสิ่งที่พูดก็คือเป็นแค่แฟชั่นใช่ค่ะไม่ใช่คนไม่ใช่คนค่ะใช่นะเอาลิ้วว่าเลยคือแบบไม่ได้พูดว่าแบบว่าแบบเป็นลูกของพูดแค่ว่าแบบเป็นสิ่งที่ต้องดูแลร่วมกันแต่ตอนนี้ข่าวลือมันกลายเป็นรถไหนไม่มีแบบเลยรถพ้าวใช่แล้วคนอื่นก็เลยเข้าใจผิดคิดว่าบัวกับจุกมีลูกด้วยกันจริงๆทั้งที่บัวกับจุกยังไม่ได้คบกันเลยด้วยซ้ำก็คือคุยกันอยู่ใช่ไหมคุยจนเลิกคุยไปแล้วค่ะคุยจนเลิกคุยหมายถึงว่าคุยกันนานจนเลิกคุยไปแล้วหรือว่าใช่ค่ะแล้วตอนนี้ครับยังคุยกันอยู่หรือเปล่าไม่ใช่คนคุยอะค่ะแต่แบบเจอกันก็คุยกันปกติที่ไม่ใช่แบบคนคุยอะก็คือเป็นคนที่เจอกันทักทายคนรู้จักใช่ค่ะส่วนเรื่องน้องถั่วงอกที่เป็นแฟชั่นนะคะคือขอคืนไปแล้วรอบนึงแล้วจุกไม่คืนให้รอบแรกแล้วก็รอบที่2อ่ะค่ะเขามาถามว่าจะเอาคืนมั้ยแล้วบัวบอกว่าถ้าจะเอาคืนคือจะให้คืนใช่มั้ยแบบไม่ประชดใช่มั้ยเขาก็บอกว่าแล้วจะเอาคืนมั้ยล่ะบัวบอกว่าถ้าตอบว่าเอาล่ะแล้วเขาก็เงียบหายไปเลยแล้วสุดท้ายน้องถั่วงอกเขาก็เอามาให้คุณกฐินน่ะในวันวาเลนไทน์วันนั้นนะคะวันที่เรากางเต็นท์นอนรีวิวค่ะที่กฐินไปทักคือตอนนี้สิ่งที่แบบว่าไม่อยากให้ทุกคนเข้าใจผิดไปมากกว่านี้ก็คือ1เลยเรื่องที่บอกว่ามีลูกด้วยกัน2เลยคือเรื่องแจ็คกี้ด้วยอะค่ะที่บอกว่าไม่รู้ว่าใครเป็นพ่ออันนี้มันเป็นแบบมันทำให้พี่เต๋ยป่ะคะพี่เล็มพี่เต๋ยป่ะแล้วก็เชฮายก็ได้ยินที่เลเวลตอนเล็มคุยกับบ๊อบคือลูกบ๊อบก็ชื่อกล้วยเหมือนกันเล็มก็ถามว่าใช่คนเดียวกับลูกจุกหรือเปล่าแล้วบ๊อบก็ถามว่าจุกมีลูกกับใครเล็มก็บอกว่าเนี่ยคสช.กับเต๋ยบอกว่าเป็นลูกกับโบอาแล้วตอนนั้นอะเชฮายอาของคุณโบอาอยู่พอดีเขาก็เลยแบบถามว่าฮะอะไรนะอะไรเงี้ยก็เลยมาคุยกันแล้วก็เลยเต๋ยอยู่ตรงนั้นพอดีเขาก็เลยไปคุยกับเต๋ยด้วยนิดหน่อยซึ่งปรากฏว่าไม่ใช่ลูกแบบนั้นแต่ว่าแหละ
ทั้งข่าวที่ออกไปจริงๆข่าวมันก็ถ้าจะพูดว่าเป็นข่าวลือก็มันก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรเพราะว่าสุดท้ายแล้วถ้าเขาตามหาความจริงได้คือความจริงมันก็ปรากฏอยู่แล้วถ้ามันไม่ได้มีอะไรอะนะถ้าที่บอกมาหรือว่ากล้วยเองไม่มีตัวตนอยู่ฉะนั้นก็ไม่มีอะไรที่จะต้องกลัวแต่ข่าวที่ทำให้เสียหายอันนี้ต้องไปคุยกับคนปล่อยข่าวก็คุณสมชายกับตึงก็สิ่งที่ผมได้ยินมามันไม่ใช่แบบนั้นไงไอ้สิ่งที่พูดมันคือเป็นการระบุไปเลยว่าอย่างเช่นคุณบอกว่าคุณมีพันธะที่จะต้องดูแลร่วมกันอ่ะคุณคิดว่ามันเป็นแฟชั่นหรอให้ผมเข้าใจว่าเป็นแฟชั่นหรอมันก็จริงค่ะที่ว่าจะเข้าใจผิดก็อาจจะแบบทำให้คนอื่นเข้าใจผิดแล้วคนเขาเรียกแฟชั่นว่าลูกเหรอก็มันเป็นลูกรักของเราอ่ะอันนี้คุณสมชายจะบอกคุณพออาแปลกเหรอไม่ก็คือบางครั้งมันเป็นรสนิยมการเรียกไงแต่มันก็อาจจะทำให้คนเข้าใจผิดได้ถูกไหมตอนนี้มันเป็นกับความเข้าใจผิดละค่ะอย่างนั้นสิ่งที่สายลับเขาต้องอดน้ำอดอาหารถ้าสมมติว่ามันเป็นเรื่องเข้าใจผิดเนี่ยเดี๋ยวทางผมก็จะแก้ข่าวที่มันให้มันไปในทางที่ถูกต้องหรือเรื่องอะไรที่มันคือเอางี้ไหมก็คุณโมอาก็คุยกับเซฮายแล้วก็แบบถ้าเซฮายเขาสงสัยจริงๆอ่ะเผื่อเขาคิดว่าโมอาโกหกเนี้ยโมอาก็บอกว่าลองไปคุยกับพี่สมดูก็ได้เพราะพี่สมดูความจริงแล้วอะไรเงี้ยได้ค่ะดีค่ะอันนี้ดีให้คุณสมชายช่วยยืนยันไปว่าอ๋ออันนั้นก็คือเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันแค่นั้นแล้วก็เดี๋ยวไว้จุกมาเดี๋ยวไว้คุณกระถินว่างด้วยแล้วไปคุยกับจุกพร้อมกันเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเอาน้องถั่วงอกคืนไปนะคะเพราะว่าน้องน่าจะอยากอยู่กับคุณบัวอามากกว่าได้ค่ะขอบคุณที่เข้าใจค่ะป่ะเราไปวอบ้านกันไหมขอบคุณค่ะพี่ที่ส่งของวอบ้านขอบคุณมากค่ะไว้เจอกันนะคะไว้เจอกันค่ะทุกคนเจอกันนะคะครับเฮ้ยมึงไหนอ่ะมึงแอบฟังอยู่เหรอใช่ผมได้ยินทุกอย่างเลยพี่อะไรผมกูมีอะไรเล่นแล้ว มึงคิดว่ากูจะเป็นคนดีขนาดนั้นเหรอ มึงคิดว่ากูจะแก้ข่าวอย่างนั้นเหรอมึงคิดว่ากูรักไอ้จุกขนาดนั้นเหรอจะเอ๋อยู่นี่ไงอยู่นี่ไงกูจะขยี้จนกว่ามันจะตายขยี้แหลกยิ่งกว่าขี้แต่วันนี้จริงพี่วันนี้ตอนไหนรู้ไหมมันเอาของที่เขารักอีกคนหนึ่งไปให้อีกคนหนึ่งอะวันนี้อะกับไอ้น้องถั่วงอกนี่แหละพี่ที่บอกว่าเป็นลูกอะไอ้เหี้ยอะไรยำหมาชิบหายก็คือแฟชั่นของเอาอีกคนหนึ่งไปให้อีกคนหนึ่งเอาแฟชั่นของโบอาที่โบอารักมากๆเอาไปให้กระถินซึ่งกระถินก็ไม่รู้ว่าไอ้นั่นอะมันคือของโบอาเมื่อกี้กูแบบเมื่อกี้กูยืนแล้วกูยืนแล้วกูแล้วกูคิดว่าไงวะโอ้โหอันนี้ไม่ใช่รถไฟชนกันไอ้เหี้ยนี่รถไฟประชุมกัน 3-4 คนนี่ไอ้จุกมันคั่วอยู่ตรงนั้นโอ้โหแทบจะทั้งหมดไอ้เหี้ยจะรถไฟประชุมกันล่องดิเราจะรถไฟประชุมอ่ะ2คนดิพี่หัวโกงหัวเขียวไอ้จุกก็เอาหมดอ่ะบอกเลยแม่เขาคุยไอ้เขาไม่เช็คเลยอ่ะพี่คือไม่ให้ผมคุยไม่ให้ผมฟังอ่ะเขาบอกไม่ให้ผมฟังผมก็วิ่งออกไปขึ้นบันไดเลยว่ามาฟังอะไรแล้วเขาบอกว่าเขาบอกว่าไอ้เรื่องแบบนี้ให้ไอ้บ๊อบบี้กับใครไม่รู้รู้ไม่ได้เราสามารถไปขายข่าวได้เลยพี่โอเคเดี๋ยวมึงรอก่อนมึงมีเบอร์ไอ้หายป่ะไม่มีเดี๋ยววันไหนเจอเดี๋ยวเราเตรียมเลยเอาแบบไอ้ข่าวที่มันบอกว่าแก้ข่าวเนี่ยมึงยืนยันเลยยืนยันเลยว่าเป็นความครับเสร็จแล้วถ้าเมื่อกี้เขาบอกว่ามาถามกูก็คงจะแบบตีหน้าเศร้าไปอ่ะแล้วแต่จะอาจจะพูดคำกลวงหน่อยว่าก็คงจะต้องเป็นตามนั้นนะครับผมก็ไม่มีอะไรจะพูดคนของผมมันผิดอ่ะมันทำเขาท้องอ่ะผมก็คงจะทำได้แค่นี้แหละครับ
เอางี้ก็ถ้าคุณพ่อของคุณจะมาสู่ขออะไรยังไงก็เดี๋ยวก็ว่ามากันครับสีสอดเท่าไหร่อะไรเยอะจุกโดนแน่แต่ก็คนรักกันนะครับก็อย่าเรียกเยอะเลยให้เขาไปใช้ชีวิตด้วยกันดีกว่าโอ้ยครับมีเรื่องมรดกสีสอดที่จุกจะได้ค่าตัวนี่ก็เตรียมลุงต้องภูมิใจแน่นอนแน่นอนเราได้ละเราได้ละมันจะไม่อะไรอะไรอะไรของเราที่เรื่องเฮ้ยเดี๋ยวนะโอ้โหเอลเคเพิ่งประมูลบ้านด้วยรวยได้ห่าเลยวิ่งยิ่งหาตังค์เอาแล้วหารถซื้อเลยอย่างน้อยๆไอ้จุกไอ้โง่จุกมันก็ยังทำประโยชน์ได้หรอวะเอาวะได้ล้าน2ล้านก็ยังดีเอาเว้ยอย่างน้อยพวกกูทำมานานพวกกูเฟียอยู่แล้วเป็นธรรมดาฝ่าเฟียว่าชิวันในคลายเชียร์มึงแล้วเป็นสอบว่าชิวันในตายเชียร์มึงแพ้อยู่แล้วว่าชิวันในลูสมึงทำไรว่าชิวันในดูส้นตีนพวกกูคัมมิ่งสุดแล้วกูคงจะแรงชกกับพ่อมึงปุ้มตุ้ม